เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆวันพีชกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นของนักดาบที่โซโลเนี่ยไม่มีวันเอาชนะได้นะครับขึ้นชื่อมาอย่างนี้นี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนนี่น่าจะโอ้ทันทีนะครับก็นั่นก็คือนักดาบหญิงที่ชื่อว่าคุอินะนั่นเองครับเรียกได้ว่าคุอินะเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นตำนานที่ไม่มีชีวิตหรือก็คือบุคคลที่ไปแล้วในการ์ตูนวันพีซแต่ว่าเขายังคงอยู่ในความทรงจำดีๆของแฟนการ์ตูนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครระดับตำนานได้เลยในภายภาคหน้านะครับคือไม่ได้เป็นตัวละครระดับตำนานในวันพีซนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครระดับตำนานของแฟนวันพีซโซเชียลออนไลน์โอนลี่ด้วยความที่ตัวของเธอนั้นตายไปนานแล้วแต่ว่าด้วยความผูกพันระหว่างตัวละครตัวนั้นๆกับผู้อ่านเนี่ยทำให้หลายๆคนนะครับยากที่จะตัดใจเชื่อว่าเขาได้จากเราไปแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ยังคงทิ้งเรื่องราวดีๆไว้เป็นแรงผลักดันให้กับตัวละครหลักของเราอย่างโลโลโนอาโซโลด้วยซึ่งประเด็นที่คุอินะคือนักดาบที่โซโลไม่มีวันเอาชนะได้นี่เราก็ขอขยายความแบบละเอียดกันเลยนะครับโดยตัวของคุอินะนะครับเธอก็เป็นลูกสาวของอาจารย์โคชิโร่นะครับเจ้าของโรงฝึกอิชินแห่งหมู่บ้านชิโมสึกิในทะเลอีสต์บลูนะครับก็เป็นโรงฝึกที่โลโลโนอาโซโลของพวกเราเนี่ยไปฝึกปลือวิชาดาบอยู่ที่นั่นในสมัยเด็กครับโดยจะเรียกว่าตัวของคุอินะนั้นเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นทั้งคู่แข่งตลอดการของโลโลโนอาโซโลด้วยครับโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาในช่วงวัยเด็กนั้นนะครับโซโลเนี่ยก็ได้ทำการดวลดาบครับทำการท้าสู้ตัดสินกับคุอินะมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเรียกได้ว่าพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งวิชาดาบแล้วก็จำนวนดาบของตัวเองไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะคุอินะได้เลยครับรวมสถิติการดวลนี่ก็เรียกได้ว่าแพ้ 2,001 ครั้งท้วนชนะ0ครั้งคือ 2,000 ครั้งนะครับไม่ใช่200ครั้งเพราะรู้สึกเหมือนว่าตอนแปลไทยเวอร์ชันแรกๆเนี่ยเขาจะแปลผิดเป็น200นะครับแต่ว่าจริงๆคือแพ้ 2,000 ครั้งครับแล้วก็ไปแพ้เพิ่มอีก1ครั้งในตอนที่เอาดาบจริงไปท้าคุอินะครับแล้วก็สู้กันด้วยดาบจริงแล้วก็แพ้อีกก็เลยเป็นแพ้ 2,000 กับอีก1ครั้งโดยหลังจากที่ดวลกันเสร็จนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เล่าถึงความฝันในการเป็นสุดยอดนักดาบให้ฟังแล้วก็คุอินะเนี่ยเธอก็ได้ตัดพ้อเรื่องที่เธอเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าเธอก็รู้ตัวดีครับว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเนี่ยทั้งคู่เนี่ยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ตามพันธุกรรมของร่างกายแล้วเนี่ยยังไงผู้ชายเนี่ยก็จะแข็งแรงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับและตัวของคุอินะเองเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าโซโลเองเนี่ยก็ไล่ตามเธอจนจะทันอยู่แล้วบวกกับสิ่งที่พ่อเธอเคยพูดไว้นะครับว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกได้หรอกเธอรู้สึกอิจฉาโซโลจริงๆที่เกิดมาเป็นผู้ชายนะครับพอเธอพูดแบบนั้นเนี่ยโซโลก็ขึ้นนะครับว่าเอ้าทำไมพูดจาอย่างนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งฉันชนะเธอได้เธอก็อ้างได้สิว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เรามาแข่งกันว่าใครจะได้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งก่อนกันและทีนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ให้สัญญาซึ่งกันและกันเอาไว้นะครับโดยที่ในวันต่อมาเนี่ยคุอินะก็ได้เสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุนะครับสัญญาที่ให้กันไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเหลือตัวของโซโลเองนั่นแหละครับที่จะต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้เป็นยอดนักดาบเพื่อสัญญาที่ให้ไว้กับคุอินะด้วยซึ่งเหตุการณ์การตายของคุอินะเนี่ยก็มีบอกไว้ตั้งแต่วันพีซเล่มที่1 นะครับแต่ว่ามันก็20ปีที่แล้วแล้วนะครับมันอาจจะนานเกินไปเด็กๆหลายๆคนที่เกิดไม่ทันหรือว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทีนี้พอเวลาผ่านไปครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความหวังผุดขึ้นมาครับนั่นก็คือศาสตร์ความเชื่อจากนักวันพีชวิทยาสาขาคุอินะศาสตร์ครับว่าคุอินะเนี่ยน่าจะยังไม่ตายนะหรือว่าเธออาจจะแกล้งตายก็ได้เรียกว่าความคิดนี้ครับเป็นประกายแสงแห่งโคโนฮะเลยก็ว่าได้ครับทำให้เหล่าแฟนบอยของคุอินะเนี่ยดีอกดีใจขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงแฮะใช่แล้วก็มีการงัดเอาสมมติฐานต่างๆมากมายที่ผ่านมาในเรื่องวันพีชกันอย่างโจ่งคลึ่มครับเรียกได้ว่าน่าจะมีความหวังครับเธออาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือไม่เธอก็แค่แกล้งตายครับคือลงไปนอนในหลุมศพเป็นศพย่อยสลายไปเนียนๆเพื่อที่อยากจะเป็นแรงผลักดันให้กับโซโลนี่เองแล้วค่อยคืนสภาพร่างไปสู้ตัดสินตำแหน่งนักดาบอันดับหนึ่งกับโซโลตอนจบแต่แล้วต่อมาครับในปัจจุบันครับหนังสือ One Piece Weaver Guard Visual Dictionary ที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่4กันยายนนี้ก็ได้ทำลายประกายแสงแห่งความหวังซะหมดสิ้นครับด้วยการออกการ์ดคุอินะครับเป็นการเปิดการ์ดเป็นข้อมูลตัวละครอย่างเป็นทางการที่เป็นข้อมูลของคุอินะครับที่ดันไปเขียนว่าคุอินะเนี่ยเสียชีวิตไปตอนอายุ11ปีครับตายตั้งแต่11ขวบ
คือมันก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นหรอกครับคือเขาก็แค่ลงข้อมูลตัวละครไปตามปกติไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่บนโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าคุยนะเนี่ยตายไปนานแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีใครคิดมากจนผมร่วงอะไรขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆถ้าเคยอ่านวันพีซมาแล้วมันก็เข้าใจได้ง่ายๆแล้วแต่ว่าคลื่นลูกใหม่ไล่คลื่นลูกเก่าครับกลุ่มแฟนๆวันพีซรุ่นใหม่วัยเยาวชนและแฟนบอยของคุยนะที่ตั้งความหวังเอาไว้นะสิครับการบอกว่าคุยนะตายไปแล้วเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาบอกมาตั้งแต่วันพีซมันออกเล่ม1มานู่นแต่ว่าในปัจจุบันมันดันมาออกย้ำอย่างเงี้ยครับว่าตายตอนอายุ11ขวบเนี่ยมันเหมือนเอาลายเงี้ยขี่ผ่าลงกลางใจแฟนๆคุยนะชัดๆแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับลองรับฟังข้อเท็จจริงของเรื่องราวระหว่างคุยนะกับโซโลดูในอีกแง่มุมของการ์ตูนวันพีซกันดูครับในวันพีซตอนที่0นะครับจุดเริ่มต้นนะฮะที่เป็นเรื่องราวระหว่างชิกิกับโรเจอร์นะครับที่เป็นตอนย้อนอดีตไปในสมัยนู้นในตอนนั้นเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครอื่นๆในช่วงเวลานั้นแบบแวบๆหนึ่งนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวในโรงฝึกอิชินโดโจครับเป็นตอนที่คุอินะเนี่ยเพิ่งเกิดได้ไม่นานครับแม่ของคุอินะเนี่ยเธอก็พูดว่าเธอตั้งใจอยากจะให้ลูกสาวคนนี้เนี่ยเป็นผู้สืบทอดโรงฝึกแห่งนี้ต่อไปนะแต่ว่าสำหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยมันก็คงจะยากนะอาจารย์โคชิโร่ผู้เป็นพ่อเนี่ยแกก็ปลอบใจเมียนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าลูกจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากแน่ๆจริงไหมคุยนะจริงไหมจ้าลูกส่วนคุยนะนี่ก็ตอบว่ากูยังพูดไม่ได้จะตอบมึงยังไงอันหลังผมเติมเองซึ่งก็นั่นแหละครับโรงดาบแห่งนั้นเนี่ยถึงจะเป็นโรงฝึกดาบที่ไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังโดเดระดับโลกอะไรแต่ว่าก็ถือว่าให้กำเนิดยอดนักดาบขึ้นมาแล้วนะอย่างเช่นโลโลโนอาโซโลนะครับนักดาบผู้มีชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วโลกในฐานะนักล่าจนสลัดโซโลแห่งกลุ่มหมวกฟางอันยิ่งใหญ่แล้วพอมีคนรู้ว่าตอนเด็กๆนะครับโซโลเคยเป็นศิษย์ของสำนักนี้เนี่ยก็มีเด็กๆแห่มาสมัครเป็นนักดาบกันที่โรงฝึกนี้เต็มไปหมดและในอนาคตนะครับที่โซโลก็จะไปได้ไกลกว่านี้ครับอนาคตของโรงฝึกนี้ก็จะยิ่งโชติช่วงขึ้นไปด้วยพร้อมกับอาจารย์โคชิโร่ที่แก่ลงทุกวันทุกวันแต่ว่าโซโลไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวอาจารย์แกจะแก่รอครับไว้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกลับมารายงานตัวด้วยนะซึ่งก็ยังไงโซโลก็น่าจะกลับมาอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมาที่หลุมฝังศพของคุยนะนะครับเพื่อบอกเธอให้รู้ว่าตัวของเขาเนี่ยทำตามสัญญาแล้วนะแล้วถ้าโซโลเนี่ยไปถึงจุดๆนั้นได้นะครับสุดท้ายแล้วต่อให้เขาเอาชนะนักดาบมาแล้วทั่วโลกนะครับแต่คนที่โซโลก็ยังเอาชนะไม่ได้เลยก็คือคุยนะนั่นแหละย้อนไปในตอนที่คุยนะเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับแล้วโซโลเนี่ยก็ได้รับมอบดาบวาโดอิจิมอนจิมาอีกต่อนั้นเนี่ยสิ่งที่โซโลปฏิญาณไว้ว่าจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกให้ได้แล้วก็จะพยายามเพื่อส่วนของคุยนะด้วยเขาจะเป็นสุดยอดนักดาบที่ชื่อเสียงเกรียงไกรโด่งดังไปจนถึงสวงสวรรค์ครับเพื่อให้คุยนะที่ตายไปเนี่ยได้รับรู้ว่าโซโลทำได้แล้วนะต่อให้จะกี่เดือนกี่ปีก็ตามครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่มันลงตัวดีอยู่แล้วนะครับก็คือให้คุยนะเนี่ยอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นนักดาบที่โซโลไม่สามารถเอาชนะได้ไปตลอดกาลครับแบบนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการเติมเต็มความฝันให้กับทั้งโซโลทั้งกับคุยนะด้วยเพราะว่าคุยนะในสมัยเด็กในตอนนั้นนะครับเธอก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าพอโตขึ้นไปเนี่ยเธอก็คงจะไม่สามารถเอาชนะโซโลได้อีกแล้วซึ่งแน่นอนนะครับถ้าวันพีซไปถึงในจุดที่โซโลเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยสำหรับโซโลนั้นก็น่าจะยังคงนึกถึงคุยนะนะครับคนที่เขาไม่เคยเอาชนะได้เรียกได้ว่าเหนือกว่าคนที่เก่งไปที่สุดในโลกอีกทีนึงจากวันพีซเล่มที่16นะครับก็มีการพูดถึงการตั้งชื่อของตัวละครว่าคุยนะนะครับโดยคำว่าคุยนะเนี่ยก็หมายถึงไก่น้ำหรือว่านก water rail นะครับหรือบ้านเราเรียกว่านกอัญชันอกสีไพรครับซึ่งเป็นนกที่บินไม่ได้นะครับโดยในนั้นเนี่ยตัวอาจารย์โอดะแกก็มีการออกความเห็นนิดนึงนะครับว่ามันก็น่าเศร้านะครับขึ้นชื่อว่าตัวเองเป็นนกแต่ว่าบินไม่ได้เนี่ยซึ่งก็สะท้อนถึงตัวตนของคุยนะในวันพีซนะครับและนก water rail เนี่ยก็ใช่ว่าจะบินไม่ได้เลยนะครับคือมันก็สามารถบินได้แต่ก็บินได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นครับก็เปรียบเหมือนกับคุยนะนะครับที่เป็นนักดาบที่มีพรสวรรค์มากๆแต่ว่าเส้นทางชีวิตของเธอนั้นนี่ก็สั้นเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นนะครับถึงเธอจะเป็นนกที่บินไม่ได้แต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอได้เห็นเพื่อนเธอที่ให้สัญญากันไว้เนี่ยโผบินด้วยปีกที่สง่างามที่สุดในโลกเธอก็น่าจะมีความสุขแล้วล่ะครับส่วนประเด็นเรื่องที่คุยนะทำไมไม่คืนชีพหรือคุยนะทำไมไม่แกล้งตายให้เนียนๆเนี่ยซึ่งการระบุไว้แบบชัดๆแบบย้ำแล้วย้ำอีกในการ์ตูนว่าคุยนะเสียชีวิตไปแล้ว
ตายตอนอายุ11ขวบอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็ทำให้ผมโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งครับเพราะว่าตัวผมเองก็ตอบเรื่องนี้จนเมื่อยปากกันเลยทีเดียวครับเรื่องคุยนะตายไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาที่มีคนถามเรื่องแกคุยนะว่าตายหรือยังตายทำไมไม่คืนชีพสักทีเราก็จะพอเราจะอ้าปากตอบว่าอ๋อตายแล้วครับก็มักจะโดนกลด่าสาบแช่งจากทีมคุยนะนักดาบอมตะมาเสมอๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับตราบใดที่ยังมีคนเป็นแฟนการ์ตูนชาแมนคิงตายฟื้นปั๊มพลังชาแมนเป็นว่าเล่นความคิดที่ว่าคุยนะยังไม่ตายหรือว่าตายแล้วฟื้นหรือแหกหลุมศพขึ้นมาเป็นซอมบี้สัมภเวสีคืนชีพแบบรีบตายหรือตายแล้วแต่คณะปฏิวัติเชิญยิ้มมาใช้ดราก้อนบอลชุบชีวิตให้หรือว่าแกล้งตายเพื่อให้โซโลสมชายมากขึ้นหรือว่าแกล้งตายโดยการตกบันไดคอหักจัดงานศพเอาศพตัวเองไปฝังจนปัจจุบันเหลือแค่อัฐิรอผลิบานก็เลยว่าแกล้งตายได้เนียนมากหรือว่าจริงๆแล้วคุยหน้าเธอแปลงร่างเป็นทาชิงิหรือว่าคุยหน้าเธอคนเดียวกันหรือไม่กับฝาแฝดกันทำแม่งเกิดกันคนละวันคนละเดือนคนละปีเลยหรือว่าจริงๆแล้วยังไม่ตายเธอแค่หนีออกจากหมู่บ้านไปส่วนศพที่เห็นนั่นคือร่างแยกที่สร้างจากเน้นสายแปรสภาพหรือจริงๆแล้วเธอใช้พลังพิเศษในการสะกดจิตบงการคนเขียนและกองบกอีกทีนึงให้หลอกคนดูในข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าตายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เอาเข้าไปสรุปแล้วให้คุยหน้าเป็นลาสบอสไปเลยดีกว่าแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับก็จะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดเพราะเป็นสิทธิ์ของเขานะครับต่อให้มีเพื่อนที่อ่านการ์ตูนมาด้วยกันเนี่ยเขาเดินมาบอกว่าเคยคิดไม่หมดหรอเราควรจะเลิกอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันหันมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างอ่ะเพื่อนอ๋อเหมือนกับย้ายที่อยู่จากแถวนี้แล้วไปอยู่แถวนู้นใช่ไหมก็จงอย่าหยุดฝันแล้วไปให้ถึงครับดังนั้นนะครับหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วเป็นทีมคุยนะนักดาบอมตะเนี่ยก็ไม่ต้องขุ่นเคืองใจไปนะครับความคิดที่ว่าในวันพีซอะไรก็เกิดขึ้นได้นั้นถูกต้องแล้วครับคุยนะอาจจะคืนสภาพจากปุ๋ยหลอมรวมตัวเป็นตัวเธอที่โตแล้วหรือว่าจะเป็นการวางแผนขององค์กรชุดดำที่ให้คุยนะแกล้งตายแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงเพศเป็นผู้ชายและไปเป็นเบอร์หนึ่งในคณะปฏิวัติเชิญยิ้มแล้วมาสู้ตัดสินตำแหน่งนักดาบอันดับหนึ่งกับโซโลในตอนจบที่ลาฟเทลมันโอเคมากครับผมอยงที่ฉันชื่นชมที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของนายนี่แหละเชื่อมั่นไว้ในใจมันแกร่งดีอย่าเพิ่งละทิ้งความฝันนะครับมันเป็นไปได้เสมอดังนั้นนะครับหลายๆคนถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบคลิปนี้หรือไม่เชื่อเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชื่อคลิปนี้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อคนเขียนการ์ตูนด้วยไม่สิเอาเป็นว่าไม่ต้องเชื่อว่านี่คือการ์ตูนวันพีซเลยดีกว่าคุยนะยังไม่ตายครับพอถึงในวันพีซจะตายไปนานมากแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ในใจของแฟนการ์ตูนครับผมครับผมก็ต้องขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นนักดาบที่โซโลไม่มีวันชนะได้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใจจริงพอพูดถึงประเด็นนี้ก็อยากให้มีอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมีฮอคชายตาเหี่ยวนะครับที่ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นอาจารย์ของโซโลไปแล้วเนี่ยมีฮอคจะได้อยู่ในฐานะยอดนักดาบไปตลอดกาลครับที่ส่งต่อตำแหน่งนักดาบอันดับหนึ่งผ่านโซโลอีกทีจากการที่โซโลเนี่ยสู้ตัดสินกับยอดฝีมือผู้เป็นนักดาบทั่วโลกมาแล้วมากกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับการจะให้มีฮอคชายตาเหี่ยวนักดาบอันดับหนึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็การสู้ตัดสินกันในฐานะศิษย์กับอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกว่าอันนั้นมันก็เข้าท่าดีนะครับแถมยังเข้าท่ากว่าด้วยแต่ก็สุดจะคาดเดานะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆประเด็นนี้ก็เลยเหลือแต่คุยนะเท่านั้นนะครับที่เป็นนักดาบที่โซโลไม่มีวันเอาชนะได้เพราะว่าเธอไม่อยู่ให้เอาชนะนะครับครับผมสุดท้ายนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดถึงทฤษฎีหรือว่าการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุยนะอมตะหรือคืนชีพหรือสลับตัวหรือฝาแฝดหรือเปลี่ยนร่างแปลงเพศอะไรนั่นก็คือผมแค่พยายามจะรวบรวมประเด็นความเป็นไปได้และการคาดการเกี่ยวกับคุยนะในรูปแบบต่างๆมาพูดถึงนะครับก็คือแค่ยกตัวอย่างประเด็นเกี่ยวกับคุยนะอันหลากหลายในบ้านเราให้ได้เห็นกันเฉยๆนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือว่าล้อเลียนความคิดใดๆของนักวันพีซวิทยานะครับผมเขาคิดกันได้สุดยอดแล้วครับซึ่งไอเดียการปลอมแปลงร่างกายแปลงเพศรวมร่างคืนชีพอะไรส่วนใหญ่แล้วก็เอามาจากคอมเมนต์ที่มักจะพบเห็นในวิดีโอของช่องเรานั่นแหละฮะก็เลยคิดว่าน่าจะพอพูดถึงได้เนาะยกตัวอย่างก็เช่นพี่คนนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเขาเลยผมเห็นด้วยกับทฤษฎีที่ว่าคุอินะกับโมเน่ยังไม่ตายนะเพราะถ้าตายจริงๆมันดูไม่น่าเชื่อลงได้เลยลงคนนึงตายเพราะตกกระไดบ้านส่วนอีกคนตายเพราะโดนระเบิดเนี่ยนะมันดูไม่ยิ่งใหญ่เลยสักนิดเรื่องแค่นี้ใช้สมองสักหน่อยก็น่าจะรู้แล้วว่ายังไม่ตายแน่ๆที่เหลือก็แค่รอให้สองคนนี้ออกมาตอนหลังผมว่าคุยนะน่าจะมาสู้กับโวโลในวาโนส่วนโมเน่ก็เป็นลูกเรือคนที่10โอเคขอบคุณ
ดีใช่ใช่ดีมากโอเคดีมากใช่ขอบใจที่บอกใช่ดีมาก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 ใช่ใช่นั่นนะสิครับผมก็ว่าอยู่ครับผมไม่เห็นด้วยเลยครับคนธรรมดาที่ไหนมันจะตกกระไดบ้านเอาคอลงแล้วตายห่ายิ่งเป็นเด็กตัวแค่นั้นด้วยมันเป็นไปไม่ได้นะจริงไหมส่วนโมเน่นี่มันไม่ใช่แค่โดนระเบิดนะฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอยังโดนแทงที่หัวใจอีกด้วยนะครับคนอะไรโดนแทงหัวใจและระเบิดซ้ำมันจะตายบ้าไม่มีนี่เด็กแถวบ้านผมนี่ก็เพิ่งตายไปฮะน่าเสียใจมากก็คือเด็กคนนั้นเขาเนี่ยวาร์ปไปถล่มดาวไคโอชินแล้วก็โดนซุนโงคูรวบรวมพลังจากคนทั้งโลกครับมาสร้างบอลเกงกิแล้วก็ปล่อยพลังอัดใส่จนแหลกเป็นผุยผงไม่เหลือแม้แต่เซลล์เดียวครับก็เลยตายซึ่งมันต้องตายยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแหละครับถึงจะเรียกว่าน่าเชื่อนะว่าตายดังนั้นเนี่ยถ้าคุอินะกับโมเน่ยังไม่โดนโกจิต้าซูเปอร์ไซย่า4ปล่อยคลื่นพลังเต่า10เท่าอัดหน้าแบบหายไปจะๆเนี่ยผมเองก็คิดว่า2คนนี้ก็ยังไม่ตายนะครับโอเคครับก็แฮปปี้เอนดิ้งเนาะครับผมดังนั้นแล้วนะครับต่อให้มันเป็นความจริงที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านการ์ตูนวันพีซแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อผมแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อคลิปนี้นะครับผมแค่ต้องการเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาเม้ามอยกันสนุกสนุกเฉยๆไม่ได้ต้องการจะให้คลิปนี้เนี่ยไปปิดกั้นจินตนาการของใครนะครับโอเคครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วล่ะผมว่าผมอัพคลิปลงไปนี่ผมโดนแฟนขับคุยนะถล่มแน่ๆต่อให้ชิงขอเข้ามาไว้ก่อนแล้วก็เถอะแต่เอานะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ